สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปราบดายุ่นฟาดอนุทินพูดเหมือนประชาชนความจำสั้นทุกอย่างตัวเองทำดีหมดถูกหมดวันที่3กันยายนปราบดายุ่นนักเขียนชื่อดังเจ้าของรางวัลซีไรต์ปี2545จากเรื่องความน่าจะเป็นได้ทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์การตอบคำถามของนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านระบุว่าอนุทินนี่พูดเหมือนประชาชนความจำสั้นลืมไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างตัวเองทำดีหมดถูกหมดทั้งนี้นายอนุทินกล่าวตอนหนึ่งในการอภิปรายระบุว่าที่ตนถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยไม่เตรียมความพร้อมให้ดีนั้นเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเราอยู่กันได้ดีจนถึงการระบาดระลอกที่2ซึ่งการระบาดระลอกนั้นเกิดจากคนที่ทำผิดกฎหมายมีการลักลอบเข้าเมืองจนเกิดการระบาดแต่ด้วยการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระลอกแรกทำให้เรามียามีหน้ากากไม่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้เราก็สามารถควบคุมการระบาดได้ดีเราได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์สธ.ได้จัดเตรียมสถานพยาบาลยารวมถึงการป้องกันโรคให้ได้ประสิทธิภาพเราลองคิดว่าหากสธ.ไม่มีความพร้อมไม่มีการวางแผนเราคงไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นอย่างเช่นทุกวันนี้ได้เรามีผู้ป่วยล้านคนแต่ก็มีผู้หายป่วยกว่า900,000 คนเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ